สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาต้มถั่วแระกันนะครับผมเพิ่งเก็บมาจากสวนใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนะครับมันๆนะครับเป็นของมาเล่นเนาะนะครับต้มตัวนี้ต้มน้ํารออยู่นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมวิธีการทำกันเลยครับนะครับเพิ่งได้มานะครับผมเก็บมาสดๆเลยนะครับถ้าใส่ยาวๆมันจะไม่หมดเพราะน้ำมอมันเล็กนะครับผมจะตัดเป็นท่อนๆ นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับในการตัดนะครับผมนะครับก็เลยมาทำให้เพื่อนดูเลยดีกว่านะครับค่อยตัดไปนอนครับก็ตัดเสร็จก็เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างนะครับไม่ได้ไปถ่ายที่สวนให้ดูนะครับผมครับเพราะมันก็ไปเจอพอดีนะครับมันก็มืดๆนอนครับผมก็เลยรีบๆนะครับก็เลยต้องรีบเก็บมาแล้วรีบมาทำให้ดูตอนสุกเลยแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วเนาะนะครับก็เบาไฟนิดนึงนะครับผมขอตัดให้เสร็จก่อนนะครับไปใส่ทีเดียวนะครับมันจะได้สุกพร้อมกันทีเดียวนะครับเป็นถั่วเหลืองเกษตรครับพันเม็ดใหญ่นะครับผมครับพันนี้เขาจะเป็นจะใช้ทำเป็นแปรรูปเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นอาหารสัตว์นะครับแต่เป็นพันที่ถ้ายังไม่นะครับแก่พอดีนะครับเราก็จะมาต้มกินได้นะครับเป็นของว่างนะครับผมแต่ถ้าทำให้ถ้าปล่อยไว้ให้แก่มันแห้งนะครับจะใช้ทำน้ำมันพืชนะครับผมก็ทดลองปลูกดูนะครับปีนี้นะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับเนี่ยครับก็ผลผลิตก็พอได้นะครับผมThank you.
กับว่าเราทำเป็นอาชีพเสริมไปเลยนะครับผมจริงๆแล้วมันคืออาชีพหลักของเรานะครับผมที่บ้านก็อาชีพทำไรทำนาเนาะนะครับไม่ได้หรูหราหรือหวาเหมือนหลายคนนะครับไม่ได้เปรียบเทียบใครนะครับพูดถึงตัวเองนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าแบบพูดว่าให้หลายๆท่านนะครับถึงแต่ว่าเราทำงานเราก็บอกทำงานนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากนะครับตัวจะทยอยต้มเลยนะครับผมThank you.
ำเดือดพอดีนะครับก็ตัดเสร็จพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะต้มล้างทรายอีกรอบนึงนะครับผมนะครับเพื่อไม่ทรายมันติดเยอะนะครับผมครับรอสักพักหนึ่งนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้นะครับแต่เริ่มหนาวมา3-4วันแล้วนะครับผมตอนเช้ามืดนะครับแต่กลางวันนี้บอกเลยว่าร้อนสุดๆนะครับขอไปเด้อนะครับไปห้องน้ำเย็นมันกินเลยนะครับก็ร้อนมากนะครับบอกเลยนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับน่าจะ36องศานะครับตอนนี้นะครับอ
พอเริ่มเลยแล้วผมจะใส่เกลือเม็ดนะครับผมครับเพิ่มความเค็มนิดนึงนะครับเวลากินมันก็จะมีรสชาติหน่อยนึงนะครับเติมอีกช้อนนึงนะครับเติมไม่เค็มนะครับผมครับเป็นการต้มขายคือเขาจะต้มทั้งก้าเลยนะครับผมนะครับแล้วก็มาปลดม้วนให้เป็นมัดเนาะนะครับแล้วก็ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักเอานะครับที่ขายตามท้องตลาดนะครับผมนี่มาทำให้เพื่อนชมนะครับก็เลยแต่เป็นท่อนสั้นนะครับมันสะดวกในการต้มเนาะนะครับเรียนนะครับว่าไก่สุกหรือยังสักพักหนึ่งนะครับไก่สุกแล้วนะ
ับเนาะครับผมพอเป็นหวัดเนาะนะครับมาชิมถั่วมันก็ไอเนาะครับอีกสักพักนึงนะครับไก่สุกนะครับยังเป็นออกเหม็นเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับผสมแล้วก็มันจะพอดีนะครับผมนะเริ่มสุกแล้วนะครับแต่ไม่ออกรสเค็มนะครับแสดงว่าใส่เกลือน้อยครับผมคือใส่เกลือเพิ่มลงไปนะครับลองเค็มแล้วเค็มพอดีนะครับผมมันก็สุกแล้วเนาะครับเราก็ปิดไฟนะอ
การเสิร์ฟได้เลยนะครับผมร้อนๆกันเลยนะครับผมเป็นของทานเล่นนะครับต่างจังหวัดนะครับผมมันๆ นะครับผมครับเวลานั่งค่ำๆนะครับหัวค่ำแบบนี้นะครับผมนะครับก็นั่งดูทีวีนะครับเพลินๆนะครับก็เป็นของว่างนะครับสำหรับทุกท่านนะครับในครอบครัวเนาะนะครับหรือเพื่อนคนไหนนะครับสนใจอยากลองต้องกินบ้างนะครับหรือว่าซื้อมาทานบ้างเชิญเลยนะครับผมนะครับนี่มารีวิวแบบบ้านๆให้ฟังให้ดูเนาะทีนะครับพี่นะครับก็มาทำแบบบ้านๆให้ชมนะครับแต่แบบเป็นบ้านๆแบบสมัยใหม่นะครับผมนะครับที่อยากจะชมแบบท้องไร่ท้องนาจริงก็มีนะครับบ้านอยู่นะครับมีกระต๊อบอยู่นะครับไปนานนะครับแต่มันลำบากเนาะนะครับในการถ่ายทำนะครับว่าในการเป็นอยู่นะครับมันก็จะลำบากเกินไปนะครับผมครับเห็นนะครับทุกท่านนะครับผมไม่ได้ชิมให้ดูเด้อนะครับนะครับถั่วแลต้มนะครับมันๆ นะครับสุดยอดแล้วนะครับเมนูนี้นะครับก็ว่าจะไปชิมก็นิดนึงนะครับนะครับก็หยิบใส่มาหยิบมาใส่ปากครับผมมันครับอร่อยมากเลยนะครับผมกินยั่วเพื่อนนะครับนะฝักใหญ่ๆนะครับถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองนะครับเขาเรียกถั่วแระนะครับมันมากเลยนะครับผมก็มาทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมครับถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อหรือหาซื้อตัวดิบๆนะครับมาต้มเองได้นะครับใส่ความเค็มตามใจชอบนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ